This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. มันมีอย่างนี้จริงๆนะครับคนที่รู้สึกว่าไม่อยากไปทำงานไม่อยากตื่นไปทำงานเลยพอเป็นวันอาทิตย์ปั๊บโอ้พรุ่งนี้วันจันทร์แล้วไม่อยากไปทำงานเลยจะรู้สึกตื่นตระหนกนอนไม่หลับหัวใจเต้นแรงคล้ายๆจะเป็นลมทุกๆวันอาทิตย์ตอนกลางคืนแล้ววันศุกร์ให้ความรู้สึกเหมือนหลุดพ้นจากนรกจริงๆแล้วความไม่อยากไปทำงานอ่ะมันมีเลเวลของมันอยู่แต่ว่าถ้าเป็นคนที่แบบมีระดับโฟเบียขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกแบบเหมือนจะเป็นลมวูบมือเย็นซีดแพนิคซึ่งต้องบอกว่าอย่างเงี้ยฮะสิ่งพวกเนี้ยที่แบบมันดูรุนแรงมันมักจะเกิดขึ้นมาจากการที่มีบางสิ่งบางอย่างในตัวเนื้องานถ้าไม่ใช่เนื้องานก็เป็นสภาพแวดล้อมที่ทำงานอาจจะเป็นตัวคนอะไรก็ตามเนี่ยที่กระทบตัวตนของเขาตัวเซลล์ของเขาหรือตัวความภูมิใจหรือเซลล์เอสตีมที่เราเรียกกันฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS Podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระของเราในวันนี้กันได้เกี่ยวกับเรื่องของโรคกลัวการทำงานค่ะได้ยินไม่ผิดค่ะโรคกลัวการทำงานเฮ้ยเป็นยังไงมันมีจริงเหรอนะคะคุยกับดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์ค่ะนักจิตวิทยาการปรึกษาหรือคุณเอิญสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเฮ้ยโรคนี้มันมีอยู่จริงเหรอโรคกลัวการทำงานมันคงอาจจะไม่ได้ถึงขนาดที่เรียกว่าแบบเฮ้ยเป็นโรคเป็นความผิดปกติทางโอ้โหจิตเวชใหญ่โตหรือว่าแบบเป็นความเจ็บป่วยทางสมองมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเนาะจริงๆแล้วครับชื่อภาษาอังกฤษเขาอ่านว่า ergophobia นะครับergo แล้วก็ phobia phobia แต่พวกนี้คุณผู้ฟังแค่ฟังผ่านๆพอเนาะไม่ต้องไปจำมันก็ได้ครับ วันนี้เราจะคุยกันถึงสิ่งที่เป็นความรู้เกี่ยวกับตัวมันพวกนี้แหละค่ะครับซึ่งต้องบอกว่าเวลาเราพูดถึงแบบความเป็นโรคความเป็นอะไรเงี้ยเรามักจะพูดถึงคล้ายๆอาการที่มันแบบโอ้โหมันเยอะมันรุนแรงมันอะไรเงี้ยฮะบางครั้งเราก็เลยหยิบเอาคำว่าโรคเนี่ยเข้ามาใส่กันง่ายๆค่ะอะไรเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าโรคเนี้ยก็จะเกี่ยวข้องกับการที่รู้สึกว่าเฮ้ยไปทำงานแล้วมันเกิดความรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่อยากไปเลยแค่จะไปก็แบบรู้สึกกลัวแล้วกังวลแล้วแบบปวดท้องเหงื่อตกท้องเสียจะเป็นลมอย่างเงี้ยครับพวกนี้มันคืออาการที่แบบโอ้เราคงนึกไม่ออกเลยว่าแบบโอ้จะกลัวอะไรได้ขนาดนั้นอย่างเงี้ยครับเพราะพวกเราไปทำงานอย่างเช่นผมเนี่ยนั่งคุยกับคุณดีเนี่ยเนาะนี่ก็เรียกว่าการทำงานใช่ใช่แต่เราไม่ได้รู้สึกกลัวเนาะเราอาจจะมีความรู้สึกตื่นเต้นบ้างรู้สึกเครียดบ้างเพราะว่าเฮ้ยมันคือรายการที่ต้องบันทึกเสียงเราอาจจะต้องแบบพูดให้รู้เรื่องเราจะต้องพูดตามเวลาที่กำหนด หรือแบบต้องได้ตามเนื้อหาแล้วแต่เนาะแต่พวกเราจะไม่ได้มีความรู้สึกเฮ้ยกลัวไม่อยากมาพูดไม่อยากมาอ่านรายการแต่มันมีอย่างนี้จริงๆนะครับคนที่รู้สึกว่าไม่อยากไปทำงานไม่อยากตื่นไปทำงานเลยพอเป็นวันอาทิตย์ปั๊บโอ้พรุ่งนี้วันจันทร์แล้วไม่อยากไปทำงานเลยเฮ้ยอันนั้นขี้เกียจเปล่ามันอาจจะมีขี้เกียจด้วยนะ แต่จะมีคนที่แบบคล้ายๆจะรู้สึกตื่นตระหนกนอนไม่หลับหัวใจเต้นแรงคล้ายๆจะเป็นลมทุกวันอาทิตย์ตอนกลางคืนทุกวันก็จะต้องไปทำงานในวันรุ่งขึ้นนะเนาะแล้ววันศุกร์ให้ความรู้สึกเหมือนหลุดพ้นจากนรก ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังอาจจะเคยแบบบางท่านเคยผ่านประสบการณ์ตรงนี้มานะครับแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนใกล้ตัวเราที่กำลังเป็นอย่างเงี้ยครับพี่ลีเคยเป็นไหมฮะคือมีบ้างนะแต่มันไม่คิดว่าตัวเองไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นโรคหรอกนะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าแบบมันอาจจะไปเจออยู่ในภาวะที่มันจังหวะชีวิตที่มันแบบมันไม่โอเคอ่ะช่วงจังหวะที่แบบโอ้กำลังแย่ๆอะไรเนี่ยมันมีคำถามเยอะในการทำงานตอนช่วงนั้นก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากไปทำงานอาการมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ฟังคุณเอิญฟังแล้วดูซิว่ามันเข้าข่ายที่ergophobiaหรือเปล่าเป็นลักษณะแบบว่าไปทำงานก็จริงนะคือไม่ได้อยากไปนะแต่ต้องไปแต่ว่าจะยังไม่ขึ้นห้องทำงานยังไม่นั่งอยู่ในรถไถมือดูมือถือไปนู่นนี่นั่นผ่านเวลาไปวิ่งไปเรื่อยกว่าจะเดินขึ้นไปบนห้องแต่ว่าเราทำงานอยู่ในตามเวลานะเพียงแต่ว่าในช่วงก่อนที่จะถึงเวลางานเราไม่รีบที่จะขึ้นไปครับแล้วก็รู้สึกว่าโหยเมื่อไหร่มันจะบ่ายสักทีเมื่อไหร่มันจะเลิกสักทีว่าอะไรอย่างเงี้ยพอเลิกเราสึกแบบเฮ้ยค่อยยังชั่วหน่อยกลับดีกว่าใช่ครับอันนี้ไม่รู้ว่าเข้าข่ายหรือว่าอันนี้ไม่ได้ถึงขนาดที่จะเป็นแบบโฟเบียเนาะเพราะโฟเบียนี่จะเป็นความกลัวขั้นรุนแรงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ารุนแรงระดับไหนเพราะว่ามีคำว่าโฟเบียอันนี้ก็เลยแบบพวกนี้ครับจริงๆแล้วความไม่อยากไปทำงานมันมีเลเวลของมันอยู่หรือพูดง่ายคือมีระดับอ่อนระดับกลางระดับแรงอะไรเงี้ยครับ เวลาเราเรียกโรคหรือเรียกโฟเบียเนี่ยมันจะเป็นที่ระดับรุนแรงอย่างที่คุณลีเป็นอย่างเงี้ยครับมันอาจจะเป็นคล้ายๆภาวะรู้สึกไม่อยากเข้าไปทำงานแต่ไม่ถึงขนาดโฟเบียนั่นหมายความว่าตัวเรายังคงไปทำงานได้ตัวเรายังคงรับผิดชอบงานได้ตัวเราทำงานให้เสร็จได้ถูกไหมครับต่อให้รู้สึกไม่ชอบไม่อยากทำไม่อยากเจอใครบางคนแต่รับผิดชอบจนเสร็จได้และรู้สึกว่าชีวิตเราไม่ได้คล้ายๆเสียศูนย์หรือว่าแบบพังขนาดนั้นถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่แบบมีระดับโฟเบียขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกแบบเหมือนจะเป็นลมบูบมือเย็นซีดแพนิครู้จักแพนิคเนาะแพนิคเหมือนกับกลัวแบบเหมือนหน้าซีดหายใจจะไม่ทันหายใจหอบมือเย็นจะเป็นลมอย่างเงี้ยฮะเต้นแรงอย่างงี้ใช่ป่ะใช่ซึ่งต้องบอกว่าอย่างเงี้ยฮะสิ่งพวกเนี้ยที่แบบมันดูรุนแรงมันมักจะเกิดขึ้นมาจากการที่มีบางสิ่งบางอย่างในตัวเนื้องานถ้าไม่ใช่เนื้องานก็เป็นสภาพแวดล้อมที่ทำงานอาจจะเป็นตัวคนอะไรก็ตามเนี่ยที่กระทบไปที่ตัวตนของเขาตัวเซลล์ของเขาหรือตัวความภูมิใจหรือเซลฟ์เอสติมที่เราเรียกกันอย่างเงี้ยครับบางครั้งเช่นการถูกวิจารณ์จนเสียความมั่นใจการที่แบบต้องไปทำงานแล้วเจอเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะเป็นหัวหน้างานที่ชี้นิ้วด่าตลอดเวลาว่าคุณมันไม่ได้เรื่องคุณมันทำงานไม่ดีอะไรเงี้ยครับหรือบางคนไปทำงานเนาะแล้วมีการนำเสนออันนี้ผมได้ยินในสายงานเอกชนอยู่เยอะที่ว่าลูกน้องเนี่ยจะต้องทำ presentation เนาะก็คือตัวที่ต้องนำเสนองานแล้วเข้าไปประชุมทีมแล้วในการประชุมนั้นจะมีหลายๆทีมอยู่ในนั้นการประชุมพอพูดปั๊บเขาจะรู้สึกว่าคนในที่ประชุมนั้นน่ะรอหาจุดจับผิดที่จะเล่นไอ้คนที่พรีเซนต์อยู่เนี่ยยังไงอ๋ออันนี้เป็นแบบคิดไปเองใช่ไหมไม่ได้คิดไปเองครับจะเป็นสิ่งที่เขาเจออยู่ตลอดนะครับเขาก็เลยแบบเป็นเกิดความรู้สึกกลัวใช่แน่นอนซึ่งบางทีจินตนาการอาจจะเป็นไปได้เหมือนที่คุณดีบอกว่าเฮ้ยบางคนคิดไปเองหรือเปล่าว่าคนอื่นกำลังจับผิดแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นนานพอมันจะมีจุดที่เราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่ที่ผ่านมาเราคิดไปเองเพราะทุกคนดูไม่ได้มีใครจะทำอะไรกับเราทุกคนมีแต่ส่งเสริมให้เราแบบเอ้ยปรับปรุงตรงนี้พัฒนาตรงนั้นแต่ถ้าเกิดอยู่นานพอจนเห็นว่ามันมีคนที่แบบวิจารณ์แล้วด่าไปที่ตัวคนทำว่าเฮ้ยคุณไม่ได้เข้าใจคุณบังกาแหวนหนังสือมาใหม่อะไรก็แล้วแต่แล้วพอหันไปที่หัวหน้าอาจจะไม่ปกป้องเรานอกจากไม่ปกป้องเราไม่พอเนาะบางอย่างที่เรานำเสนอหัวหน้าเป็นคนสั่งแต่พอถึงเวลานำเสนอปั๊บหัวหน้าไม่ช่วยบอกว่าเด็กมันทำลอยลำไปแล้วเป็นไงครับ เกิดความรู้สึกทั้งแบบเสียใจทั้งเสียศูนย์ทั้งรู้สึกโดดเดี่ยวไม่ถูกปกป้องโดนแทงโดนทำร้ายทางจิตใจใช่อย่างเงี้ยครับแล้วบางทีเขาอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าเหมือนเป็นเด็กนะเนาะจะมีคนที่แบบตำแหน่งสูงกว่ามีอาวุโสกว่าเขารู้สึกไม่สามารถเถียงหรือเอ่ยเสียงที่จะพูดความรู้สึกนี้ได้เป็นไงครับมันอัดกลับเข้าไปหรือบางงานอันนี้เคยได้ยินว่าบางงานเนี่ยจะต้องมีการเซ็นลายเซ็นเพื่อรับรองว่าอันเนี้ยผ่านการอนุมัตินะแต่การรับผิดชอบนั้นอ่ะอาจจะไม่ถึงการรับผิดชอบเรื่องสวัสดิภาพรับผิดชอบเรื่องชีวิตหรือรับผิดชอบมูลค่าประมาณหลักร้อยล้านบาทการเซ็นชื่อเนี่ยคือรู้เลยว่าถ้าฉันลงนามไปแล้วถ้าสิ่งเนี้ยมันผิดพลาดตัวฉันเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องแบกรับภาระไอ้ตรงหนี้สินที่มันเสียหายเนี่ยร้อยล้านบาทเป็นไงครับน่ากลัวไหมเพราะงั้นก็จะไม่อยากเข้าไปทำงานทีนี้มันก็จะมีเรื่องของสภาพแวดล้อมทำงานที่เป็นพิษแต่เหมือนตะเกียบที่บอกว่าถ้าเกิดชุมชนที่เราไปทำงานสังคมที่เราทำงานมีแต่คนที่แบบคอยนินทาคอยเก็บข้อมูลเป็นเมาส์ต่อหรือเอาไปเสี่ยมเอาไปฟ้องคนอื่นเป็นไงครับพวกนี้มันคือระดับการรุนแรงและความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากจิตใจพอเกิดขึ้นปั๊บทีนี้พอจิตใจเราแบบคล้ายๆถูกขยี้อย่างเงี้ยฮะวันหนึ่งมันจะเกิดความรู้สึกแยงไม่อยากไปเลยมันไม่น่าอยู่เลยไม่น่าอยู่เลยสภาพแวดล้อมซึ่งมันต้องแรงและเข้มและนานพอด้วยนะที่ทำให้คนหนึ่งรู้สึกผวานะครับในการจะไปทำงานอ๋อผวาไม่ได้หมายความว่าเข้าไปใหม่ๆแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยรู้สึกว่าไม่ได้อยากไปแต่ว่าบางทีมันอาจจะเกิดจากการที่เราอยู่ตรงนั้นมาระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบข้างสภาพแวดล้อมรอบข้างแล้วทำให้เรากลัวใช่ครับเพราะอย่างคนดีเนี่ยคือโอเคแหละเราอาจจะมีเนื้องานบางอย่างที่อันนี้ไม่ได้อยากทำแต่ก็ต้องเข้าไปทำหรือบางทีเราอาจจะมีเพื่อนร่วมงานที่เฮ้ยเราไม่อยากเข้าไปนั่งกับคนแบบสไตล์นี้เราอาจจะรู้สึกไม่เข้ากันเราก็เลยแบบเตะถ่วงด้วยการนั่งในรถอะไรเงี้ยฮะ คืออันเนี้ยมันอาจจะมีความรู้สึกว่าโอเคมันเป็นสิ่งที่เราแบบถ้าเลี่ยงได้เราก็จะได้มานั่งหายใจหายคอแต่ถ้าต้องเข้าไปทำถ้าต้องรับผิดชอบทำได้แต่ถ้าเป็นคนระดับที่โฟเบียหรือกลัวพวกนี้ครับคือจะแบบไม่เลยจะหาข้ออ้างทุกอย่างในการจะไม่เข้าแล้วมันมีอาการหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับร่างกายกับจิตใจจนกระทั่งรู้สึกว่า ทำงานไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วมีความเสี่ยงจะโดนไล่ออกหรือแม้กระทั่งจะลาออกเองแล้วต้องไปนอนอยู่บ้านไม่ทำงานแล้วอาจจะกระทบไปถึงขนาดที่ว่าถ้าออกจากงานนี้เราก็ไม่เหลือความมั่นใจอะไรอีกแล้วครับจะไปสมัครงานอื่นมันคือการแหยงชีวิตแหยงการทำงานไปเลยอย่างเงี้ยครับแล้วกลายเป็นว่าจะพึ่งพาตัวเองไม่ได้เพราะว่ามันมีสิ่งเนี้ยที่กดดันจิตใจเขาอยู่คือฟังอย่างเงี้ยตอนแรกเนี่ยค่ะคุณเอิญคุณผู้ฟังค่ะไม่ได้คิดว่าเรามีเพื่อนหรือสิ่งแวดล้อมหรืออะไรที่มันไปถึงขนาดนั้นนะคะแต่พอมามองย้อนไปจริงๆมีอยู่เคสหนึ่งเหมือนกันนะเขาก็รับราชการอยู่นะคะอนาคตก็โอ้ดีแหละนะคะปรากฏว่าอาจจะรู้สึกไม่พึงพอใจกับหัวหน้างานสุดท้ายตัดสินใจลาออกเลยค่ะครับคือเราก็เอ๊ะทำไมถึงไปถึงขั้นการตัดสินใจเพราะการรับราชการอ่ะกว่าจะได้รับราชการเนอะสอบแข่งกว่าจะได้บรรจุนะมันหลายอย่างอะเรารู้สึกเสียดายแทนเขานะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปถามเขาเพราะเขาไม่ได้อยู่ให้ถามด้วยแหละว่าทำไมถึงแบบตัดสินใจแบบนั้นหรือว่าแบบคิดใหม่ไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาได้ตัดสินใจไปละเพราะฉะนั้นแสดงว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเคสที่เป็นไปได้ว่าการที่เขาเจอหัวหน้างานที่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่โอเคถ้างั้นฉันไปดีกว่าแต่อันนี้อาจจะไม่เรียกว่าโฟเบียก็ได้นะเขาอาจจะคล้ายๆมีจุดที่ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆตัวฉันมีทางเลือกอื่นที่ฉันสามารถหาอาชีพอื่นหาช่องทางการทำมาหากินอื่นที่ทำให้ฉันยังชีพได้โดยที่ไม่ต้องแลกกับสุขภาพจิตเงี้ยครับอันนี้ต้องแยกให้ดีตรงที่ว่าบางคนออกเลยเงี้ยครับไม่ทนอยู่ไม่ทนแล้วออกเขาอาจจะไม่ได้โฟเบียก็ได้แต่เขาแค่รู้สึกว่าชีวิตเขาไม่จำเป็นต้องมานั่งทนอะไรเงี้ยใช่ใช่นั่นหมายความว่าเขาอาจจะเป็นคนสุขภาพจิตดีก็ได้นะ ที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่งั้นฉันไปแต่เรื่องนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวจะหาว่าผมแบบพูดเข้าข้างไปข้างเดียวเนาะบางครั้งการไม่อดทนอาจจะหมายถึงไม่อดทนทุกที่เลยก็ได้นะสุดท้ายก็คือทำมาหากินไม่ได้เลยก็มีเดี๋ยวก็ออกใช่นั่นหมายความว่าอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าอาจจะมีความไม่สู้งานหรืออาจจะมีความรู้สึกไม่สามารถค้นพบงานที่มีความหมายกับตัวเองก็ได้ก็เลยไม่อยากอดทนกับอะไรเลยเพราะว่าอดทนในสิ่งที่ไม่มีความหมายก็ไม่รู้ทนไปทำไมอันนี้ก็จะสร้างปัญหาชีวิตอีกแบบเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่คล้ายๆโอเคเข้าไปเพื่อทดสอบว่าความรู้สึกเราเป็นยังไงแต่ตัวเขายังไม่เคยหยุดเนาะที่จะทำมาหากินหรือไม่เคยหยุดที่จะแสวงหาว่าตกลงอะไรเหมาะกับฉันโอเคพวกเนี้ยการลาออกอาจจะเป็นแค่ระหว่างทางระหว่างที่เขากำลังค้นหาตัวเองก็ได้แต่ถ้าแบบว่าเข้าขั้นโฟเบียแล้วคือมันจะกระทบไปกว่าไม่อยากทำแล้วก็ความมั่นใจในการจะทำก็หายไปด้วยคือเหมือนกับว่าก็ยังต้องทำอยู่แหละเพราะด้วยปัจจัยอะไรบางอย่างทำให้ต้องอยู่แหละแต่ว่าอยู่แล้วก็แบบฉันทรมานมากเลยมันไม่ใช่แค่มันไม่ มันไม่ใช่แค่ไม่มีความสุขนะแต่มันคือความทุกข์แท้ๆเลยหนักมากแล้วก็ไม่สามารถจัดการตัวเองได้ถูกไหมไม่สามารถที่จะแบบว่าเฮ้ยไม่เป็นไรวันใหม่แล้วสู้ใหม่ไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมหรืออาจจะสู้มันจนถึงที่สุดแล้วหรือว่าไม่ไหวจริงๆว่ะแล้วก็ถึงขั้นแบบขยงแล้วไม่อยากมาแต่ฉันต้องมาอย่างเงี้ยใช่ครับทีนี้ผมเลยจะชวนดูนิดนึงผมได้ทำสรุปไว้ว่าเรามีข้อสังเกตอะไรบ้างนะที่มันดูน่าจะเชื่อมโยงกับสิ่งนี้เดี๋ยวผมลองเล่าให้ฟังเนาะนะครับอย่างแรกก็คือแค่คิดว่าตัวเองจะต้องไปทำงานก็รู้สึกกังวลละโอ้เช้าวันจันทร์ อะไรอย่างนั้นเนาะหรือกังวลว่าตัวเราครับจะต้องพบสิ่งแย่ๆเมื่อต้องไปทำงานคือแบบคาดการล่วงหน้าแล้วว่าไปทำงานต้องเจอเรื่องแย่แน่ๆซึ่งอาจจะไม่ได้เจอก็ได้อาจจะไม่เจอก็ได้แต่มันเป็นอะไรบางอย่างที่แบบมันฝังอยู่ในชุดความคิดของเราว่าอาจจะต้องเจอแน่ๆแล้วคิดอย่างนี้ทุกวันเราทำงานสัปดาห์ละ5วันหรือ6วันเนี่ยเราคิดอย่างนี้ทุกวันหูยทุกทรมานทุกวันไม่ไหวเนาะใช่ครับอันต่อไปนะครับกลัวว่าตัวเองจะทำงานได้ไม่ดีอันนี้ก็ทุกคนก็เป็นนะใช่ครับอันนี้ลองนับเป็นข้อๆนะผมจะล่างไว้แบบ10 กว่าข้อเลยแหละเดี๋ยวลองดูถ้าเกิดมีทุกข้อแสดงว่าเรากำลังมีปัญหา อันนี้แค่ว่าไม่กี่ข้อก็ถือว่าน่าจะได้แล้วจริงๆไม่กี่ข้อแต่ถ้ามันแรงเนี้ยครับก็ถือว่ามีปัญหาแล้วเราอาจจะต้องมานั่งเคลียร์ใจเหมือนกันแต่นี้ลองดูก่อนว่ามีอะไรอีกบ้างนะครับต่ออย่างเช่นเราอาจจะเลี่ยงการไปทำงานเพราะกลัวว่าจะต้องพบกับความที่เห็นว่าตัวเองไร้ความสามารถเราไม่อยากไปทำงานเพราะว่าถ้าไปทำงานปั๊บมันต้องมีอะไรสักอย่างบอกว่าเราไม่เก่งบอกว่าเราไร้ความสามารถแล้วเราก็จะกลัวการถูกประเมินว่าประเมินผลแล้วแบบไม่ผ่านประเมินแล้วไม่ดีกลัวถูกวิจารณ์ในการประเมินหรือบางคนนะครับอันนี้ได้ยินบ่อยในยุคนี้เลยเนาะที่เราทำงานผ่านไลน์ เวลาได้ยินเสียงไลน์เสียงโทรศัพท์เสียงข้อความในหัวมันจะเชื่อมโยงกับเรื่องงานใช่แล้วเกิดความผวาว่างานอะไรมาถึงฉันอีกแล้วใช้คำว่าหลอนเถอะหลอนมันคือหลอนอันนี้ข้อนี้ตัวเองผมเจอบ่อยแบบทุกอย่างส่งมาที่ไลน์เนาะส่งกลางคืนแล้วหัวหน้าสั่ง4 ทุ่มบอกเอาพรุ่งนี้เช้า มีเอาเวลาไหนก่อนนั่นแหละครับแล้วมีความกลัวเนาะหรืออาจจะมีความกลัวกังวลบางอย่างไม่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับงานเช่นงานต้องพังแน่ๆงานมันต้องแบบถูกจัดมาเพื่อทำให้ฉันชีวิตแย่แน่ๆอะไรก็ตามพวกนี้ครับมันคือการเชื่อมโยงที่เริ่มไม่ปกติแล้วเอ๊ะมันก็คนละแบบกันที่ว่าเวลาเราทำเรามีงานอะไรสักอย่างเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำไม่ได้แน่หรืออะไรมันเหมือนดูมันจะคนละแบบครับคือหมายถึงว่าถ้าฉันทำไม่ได้แน่เลยเนี่ยบางทีมันเกี่ยวข้องกับความไม่มั่นใจในตัวเองแต่บางทีความไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นมาจากการประเมินแล้วก็ได้นะว่าศักยภาพเราความชำนาญของเราเนี่ยมันอยู่ระดับนี้เรารู้ตัวเองดีอยู่แต่ตัวเนื้องานเนี่ยมันถูกส่งมาในแบบที่เราไม่ได้ชำนาญและเราไม่รู้จักเนื้องานนี้เลยบางทีการไม่มั่นใจว่าเราทำงานนี้ไม่ได้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากการประเมินตามจริงก็ได้ถูกไหมครับแต่พอเป็นแบบอันนั้นปุ๊บแบบนั้นปั๊บคือไม่ว่างานจะแบบพอดีกับตัวเองทำได้อยู่แล้วอะไรก็ตามในหัวจะคิดเลยว่ามันจะต้องเกิดผลแย่ๆหรือทำได้ไม่ดีแน่ๆเลยเอาเป็นลบไปหมดเลยลบไปหมดเลยใช่ครับถ้าเกิดได้ออกหนีออกจากงานอย่างใดอย่างหนึ่งจะรู้สึกสบายใจหนีแบบไหนอ่ะเหมือนกับปฏิเสธงานโยนงานให้คนอื่นอะไรเงี้ยครับเราสบายใจเฮ้ยได้ด้วยเหรอทีนี้ถ้าเกิดมีอาการหน้าซีดด้วยมือเย็นปวดท้องนะครับคล้ายจะเป็นลมหรือบางคนเนี่ยจะมีความเครียดแบบที่ดึงผมหลุดเป็นแบบย่อมครับหรือกัดเล็บหนักจนเล็บฉีกอะไรเงี้ยฮะพวกเนี้ยก็เป็นอาการของคนที่เป็นโฟเบียเหมือนกันกลัวการทำงานกลัวระดับที่ว่าโอ้โหมันเกิดอาการทางระบบประสาทเลยล่ะบางคนก็อาจจะเป็นแบบคล้ายๆปวดท้องอยากจะอาเจียนก็มีคลื่นไส้เฮ้ยใช่ครับเนี่ยคือระดับที่มันรุนแรงรู้สึกแรงไหมเนี่ยคือเขาต้องไปเจออะไรขนาดไหนอะถึงได้ทำให้เขาได้เป็นได้ขนาดนี้อะใช่ครับมันอยู่ที่ว่าเขาไปเจอเรื่องอะไรที่ทำงานซึ่งแน่นอนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนาะเรื่องที่ทำงานจะต้องกระทบตัวตนของเขาคุณค่าของเขาหรือความรู้สึกมั่นใจหรือความรู้สึกปลอดภัยกับตัวเองอย่างเงี้ยครับผมมันค่อนข้างมั่นใจว่าคนที่กลัวการทำงานอะมักจะเจอสิ่งนี้แหละแล้วอันเนี้ยภาวะแบบเนี้ยโรคกลัวการทำงานเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในแบบฉับพลันทันใดหมายความว่าอาจจะทำงานมาระยะเวลาหนึ่งไปแล้วมันจะค่อยๆสะสมครับเพราะว่าโดยพื้นฐานคนเรามันจะมีเรียกว่าการฟื้นคืนศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกว่า resilience เงี้ยครับก็คือหมายถึงว่าเมื่อเราโดนอะไรกระทบปั๊บโดยพื้นฐานคนเราจะมีศักยภาพในการฟื้นตัวเองกลับมาถูกไหมครับเช่นสมมติเราเสียคนที่เรารักเราอาจจะเฟลอยู่ช่วงหนึ่งเลยเสียส่วนช่วงหนึ่งแต่สุดท้ายเราจะมีศักยภาพในการกลับมาได้ถูกไหมครับหรือผิดหวังสอบตกเลิกกับแฟนรถเสียบลาบลาอะไรเงี้ยฮะทั้งหมดพอเจอปั๊บเราจะกลับมาได้แต่คนกลุ่มนี้จะกลับมายากจมแล้วจมเลยเนาะใช่ซึ่งจริงๆแล้วเขากลับมาได้นะแต่เพียงแค่ว่าเรื่องนี้ครับสิ่งที่เราจะต้องชวนเขาจัดการเรื่องนี้ก็คือเขาต้องเข้าใจก่อนว่าบางครั้งนะครับจุดที่เขาอยู่ได้ดีมันจะมีสภาพแวดล้อมจำเพาะแบบหนึ่งคำว่าจำเพาะก็คือเฉพาะนั่นแหละโดยพื้นฐานนะครับถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างปลอดภัยอยู่ท่ามกลางผู้คนที่เอื้อเฟื้อต่อกันนะครับความรู้สึกกลัวหรือความไม่อยากไปทำงานมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นหรอกเพราะเราจะรู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้ไปทำงานเหมือนเจอเพื่อนเหมือนเจอญาติผู้ใหญ่เหมือนเจอคนที่เราไปแล้วแบบมันมีความสนุกหรือได้บางอย่างในชีวิตกลับมาเป็นกำไรชีวิตนอกจากงานนอกจากแค่เงินอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นอย่างนั้นหมายความว่าโอกาสที่เราจะกลัวที่เราจะแพนิคที่เราจะผวาจากการไปทำงานมันแทบจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยแต่สภาพแวดล้อมที่มีแต่การทิ่มแทงมีแต่คนรอถือมีดอยู่ข้างหลังรอเลื่อยขาเก้าอี้รอฟ้องรอกันแกล้งอย่างเงี้ยครับรอวิจารณ์รอด่าอย่างเงี้ยครับพวกเนี้ยคือภาพแวดล้อมที่เราเหมือนเข้าไปสงครามทุกวันอะใช่แต่เป็นสงครามที่เราเข้าไปตัวเปลือยๆไม่มีเกราะสมมุติถ้าเราเป็นคนป้องกันตัวเองไม่เก่งนะนะครับเราก็จะโดนยิงทุกวัน พรุนกลับมาทุกวันโดนแทงโดนพรุนทุกวันแต่ถ้าบางคนอยู่ได้เขาจะปรับตัวให้เป็นคนกล้ามากขึ้น เขาก็จะซัดใส่คนอื่นเหมือนกันมันก็ไม่มันจะดีไหมเนี่ยหรือบางคนอาจจะเป็นคนลอยตัวช่างมันซึ่งแน่นอนครับสภาพแวดล้อมแบบนี้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วมันเลยทำให้วัฒนธรรมองค์กรนะครับเลยเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะในยุคนี้ที่นักจิตวิทยาหลายๆท่านนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยครับที่เป็นเรื่ององค์การอย่างเงี้ยเนาะเขาจะให้ความสำคัญว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่มีผลต่อสภาพจิตใจคนทำงานการอยู่ได้นานความร่วมมือร่วมใจในงานอะไรเงี้ยครับและประสิทธิภาพในตัวงานด้วยถ้าเกิดองค์กรดีชุมชนดีอย่างเงี้ยครับคนจะมีความให้ใจกับองค์กรมากขึ้นจะมีความรู้สึกรักและผูกพันกับองค์กรมากขึ้นและเขาจะไม่ต้องพะว้าพะวงว่าต้องปกป้องตัวเองไหมเพราะบางทีการป้องกันตัวเองอ่ะเป็นการดึงความใส่ใจ หรือดึงพลังงานบางอย่างมาเพื่อปกป้องตัวเองแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรต้องปกป้องอะครับเขาจะดึงพลังงานทุกอย่างมาใช้ในทางสร้างสรรค์แล้วเมื่อใช้ทางสร้างสรรค์ปั๊บทุกอย่างก็จะงอกงามเจริญขึ้นมันคือการใช้พลังเพื่อการสร้างสรรค์ให้เต็มที่โดยที่ไม่ต้องหวาดกลัวครับแต่คนหวาดกลัวจะเซฟตัวเองก่อนเพราะงั้นเขาจะใช้พลังทุกอย่างเพื่อปกป้องตัวเองก่อนเรื่องการปกป้องตัวเองมันเป็นเรื่องที่ปกตินะทุกคนก็เป็นทั้งนั้นแหละแต่ถ้าแบบว่าโอ้โหจนกระทั่งมีผลกระทบหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่ปกติแล้วก็ได้นะถ้าอย่างเงี้ยมันจะแก้ไขอะไรยังไงได้ไหมเรื่องการแก้ไขเนี่ยโดยส่วนใหญ่ครับผมจะชวนเขาดูก่อนว่าที่ทำงานปัจจุบันของเขาอะใช่ที่เขาควรอยู่จริงหรือเปล่าอ๋อให้เกือบว่าดูความเป็นจริงที่เกิดขึ้นใช่ครับเพราะต้องบอกว่าอย่างนี้แต่ละคนนะครับจะมีศักยภาพหรือความพร้อมหรือความถึกของจิตใจเนี่ยในการรับมือสถานการณ์กดดันพวกนี้ได้ไม่เท่ากันคนบางคนเกิดมาแบบคล้ายๆเป็นคนช่างแม่งทุกอย่างเพื่อนร่วมงานแย่หัวหน้าชั่วร้ายช่างมันฉันมาเอาเงินบางคนจิตใจแข็งแกร่งลอยตัวเหนือปัญหาได้เขาจะอยู่ได้แต่ผมก็ไม่ได้เชียร์หรอกนะแต่เรียกว่าเขาพออยู่ได้แต่บางคนเป็นคนที่จิตใจคล้ายๆค่อนข้างแบบเปราะบางอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับหรือเป็นคนที่ค่อนข้างแคร์คนอื่นมากเป็นทุนเดิมและยังไม่ได้แบบอยู่ในจุดที่จะสามารถเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนช่างมันได้หรือเป็นคนที่แบบจู่ๆก็แข็งกล้าวขึ้นมาได้บางทีตรงเนี้ยเขาจำเป็นต้องถอยครับเพราะงั้นการถอยไม่ได้หมายความว่าเราหนีปัญหานะแต่เป็นการเผชิญหน้าด้วยการประเมินตามจริงแล้วว่าถ้ากองไฟมันใหญ่ระดับนี้การอยู่ต่อมีแต่เรามอดไหมถูกไหมฮะคนอื่นไม่เป็นไรคือเป็นเราเผาตัวเราเองด้วยใช่ครับเราอยู่ตรงนั้นให้ไฟมันเผาเราเล่นนะเพราะงั้นถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมีทางเลือกเรามีทางไปต่อบางทีการเปลี่ยนงานเพื่อไปหาแพทย์แวดล้อมงานที่ดีกว่าอาจจะเป็นคำตอบก็ได้เอาแล้วถ้าเกิดไม่มีทางไปอะทำไงอะถ้าไม่มีทางไปก็ต้องย้อนกลับมาปรับที่จิตใจครับว่าเราจะมีวิธีคิดยังไงบ้างหรือมีวิธีหลบเลี่ยงหรือหาตัวช่วยไงได้บ้างย้ายแผนกเพื่อให้เรายังคงอยู่องค์กรนั้นพอได้ให้แบบพอได้ให้พอได้เพราะงั้นนั่นหมายความว่าทางเลือกเราจะต้องค่อยๆลดหลั่นลงมาตามก็เรียกว่าตามปัจจัยตามสิ่งสนับสนุนถ้าสิ่งสนับสนุนไม่มีแล้วถ้าออกมาอดตายแน่ไม่ใช่อดตายคนเดียวนะที่บ้านตายหมดอย่างเงี้ยฮะก็ต้องหาวิธีว่าเราจะพอมีตัวช่วยอะไรบ้างไหมในที่ทำงานที่จะทำให้เราพอได้รับใบบุญพึ่งใบบุญเขาได้หรือถ้าไม่มีเราจะหันกลับมาปรับวิธีคิดหรือ mindset เรายังไงนะในการรับมือกับคนพวกนี้ให้เราพอประคองอยู่ได้ก่อนชั่วคราวใช้คำว่าชั่วคราวเนาะจนกว่าเราจะสามารถพัฒนาทักษะใหม่หรืออาจจะเจอที่ทำงานใหม่ที่ไปได้แล้วมันมีโอกาสได้ไปได้ดีกว่าครับถ้าอย่างเงี้ยจะเห็นในบางหน่วยงานที่เขาสามารถแบบย้ายได้ย้ายแผนกย้ายสังกัดเนาะได้อันนั้นก็น่าจะทำให้รู้สึกว่ามันโอเคขึ้นแต่บางคนก็ย้ายไม่ได้เหมือนกันนะก็เผชิญต่อไปการที่ก็ต้องสู้ฮะแล้วการที่เผชิญอย่างเงี้ยนานๆมากๆเข้าโดยที่โอ้โหไม่ได้มีทางเลือกอื่นเลยหรือทำอะไรได้มากกว่าเนี้ยมันจะสะสมไปถึงอะไรได้บ้างไหมก็มันจะพัฒนาไปถึงโรคซึมเศร้าอะไรก็ได้ครับซึ่งแต่เป็นที่ผมบอกคุณเรียนะว่าแต่ละคนมีเขาเรียกว่าความพร้อมของจิตใจในการรับมือไม่เท่ากันคนบางคนเป็นจิตใจแข็งแกร่งแต่เด็กไม่มีใครโยกอะไรเขาได้ต่อให้สภาพแวดล้อมมันแย่ยังไงก็ตามไม่มีใครโยกเขาได้บางคนเกิดมาพร้อมกับคุณสมบัตินั้นอันนี้เยี่ยมคนแบบนี้จะอยู่ได้ค่ะถูกไหมครับแต่จะมีบางคนที่แบบคาแรคเตอร์พื้นฐานจิตอ่อนตรงเนี้ยจะอยู่ยากนิดนึงเพราะฉะนั้นคำแนะนำพวกนี้ครับมันเลยต้องถูกเขาให้ว่าจัดวางให้พอดีกับเจ้าตัวเพราะถ้าเป็นคนที่อยู่ได้แม้ไม่มีทางเลือกแต่เขาจะอยู่ได้อ่ะเอาแล้วอย่างถ้าสมมุติว่าแบบการอยู่ตรงนั้นมานานๆแล้วอ่ะมันไม่สามารถที่เขาจะสามารถมาจัดการได้ในที่สุดเราแบบว่าตกตะกอนแล้วแบบเฮ้ยในเมื่อมันไปอะไรได้มากกว่านี้ไม่ได้ละไปก็ไม่ได้มันก็ต้องเผชิญอยู่อ่ะฉันก็คิดได้ละว่าต้องปรับตัวเองอะไรยังไงมันเป็นไปได้ไหมในคนที่แบบโฟเบียแบบเนี้ยใช่ครับเป็นไปได้ใช่ไหมแต่เขาต้องเรียนรู้พฤติกรรมแบบใหม่เช่นสมมติที่ผ่านมาเขาถูกต่อว่าอยู่ฝ่ายเดียวบางทีเขาต้องเริ่มเป็นฝ่ายลุกไล่ให้ต่อว่ากลับไปบ้างเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ตัวเล็กอยู่ฝ่ายเดียวครับเดี๋ยวเขาก็ว่าก้าวร้าวเปล่าไม่เป็นไรถ้าก้าวร้าวก็ต้องเผชิญหน้าครับจากเกลียดวันจันทร์เป็นวันอังคารแทนไม่ใช่นะเพราะงั้นเรื่องนี้ครับบางทีมันอาจจะแบบไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดเหมือนที่ผมย้ำมันอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่เรียกว่ามันพอทำได้บนเงื่อนไขที่เราจำเป็นต้องอยู่ เพราะงั้นบางครั้งอะครับในเหตุการณ์ที่มันแบบไม่สามารถย้ายได้เราอาจจะต้องเปลี่ยนจากคนที่อ่อนแอกลายเป็นคนที่ก้าวร้าวขึ้นมาในบางจังหวะเหมือนกันเพื่อให้อีกฝ่ายรู้ว่าเฮ้ยเขาไม่สามารถทำงี้กับเราได้ตลอดเวลานะและถ้าเขาทำเขาต้องโดนอะไรกลับไปบ้างเนี่ยครับแล้วเขาจะทำมันจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเรียกว่าต้องชะงักไปบ้างพวกนี้ก็จะชะลอให้เราไม่ต้องโดนไปด้วยครับคือไม่ได้มาบอกว่าถ้าคนเป็นลักษณะแบบนี้เราจะต้องทำแบบนี้แล้วมันถึงจะเห็นผลว่าฉันสามารถอยู่ได้นะให้เราตัวใหญ่ขึ้นไม่ใช่แบบนั้นนะแต่มันอาจจะมีวิธีอื่นที่เราสามารถแบบเราอาจจะปรับ mindset หรือว่ามุมมองใหม่หรือปล่อยช่างมันทำเป็นหูทวนลมก็ได้เพราะว่าเรื่องนี้ครับสุดท้ายคำแนะนำเนาะมันจะไม่มีสูตรในตัวหรอกสุดท้ายมันต้องประเมินหน้างานหมดทั้งเจ้าตัวที่อยู่สภาพแวดล้อมที่เขาอยู่เพราะงั้นไอ้คำว่าต้องตอบโต้กับต้องก้าวร้าวกับเนี่ยมันอาจจะใช้ได้ผลจริงบางบริบทแต่บางบริบทยิ่งทำอย่างนั้นอ่ะยิ่งเละเลยก็มีบางทีการปล่อยวางแล้วก็ทำช่างมันไปอาจจะเป็นทางออกของอีกบริบทหนึ่งก็ได้เพราะงั้นทุกอย่างต้องประเมินครับว่าเรากำลังสู้กับใครถ้าสู้แล้วไม่คุ้มอย่าไปสู้ แต่ถ้าสู้แล้วแบบเห็นว่าเฮ้ยการสู้นี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้และคุ้มค่าที่จะสู้ก็ต้องสู้ครับเพราะไม่งั้นแพทเทิร์นนี้ก็ไม่เปลี่ยนมันไม่สับเขาเรียกอะไรว่าเราก็ได้แค่กว้างๆเนาะเราไม่สามารถเพราะทุกอย่างมันไม่ได้มีเป็นแบบสูตรตายตัวต้องทำอะไร1 2 3 4แล้วจะเห็นผลแบบนี้ไม่ใช่เลยแต่อะไรก็ตามสิ่งนี้ที่เราเป็นเนาะกลัวการทำงานควรได้รับการแก้ไขหรือว่าควรเข้าไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราเพราะสุดท้ายครับชีวิตที่เราอยู่ได้ดีนะมันคือชีวิตที่ใจสงบแล้วมันไม่ต้องมานั่งหวาดกลัวอะไรอ่ะอีกอย่างหนึ่งการทำงานมันเป็นส่วนสำคัญของการหาเลี้ยงชีพครับถ้าเรามีปัญหากับการต้องไปหาเลี้ยงชีพแล้วอยู่กับความหวาดกลัวทั้งวันสุดท้ายวันหนึ่งมันจะตัดช่องทางทำมาหากินเราไปด้วยเพราะใจเราไม่พร้อมจะไปทำงานนะครับแล้วก็นำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าได้ในที่สุดในกรณีรุนแรงมีหลายเคสเป็นอย่างนั้นเลยครับล้มคนเดียวกลายเป็นล้มทั้งบ้านไปเลยนะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นก็โรคนี้มีอยู่นะแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เห็นแต่มันมีอยู่จริงครับมีอยู่จริงเราจะไม่เป็นคนกลัวการทำงานในวันจันทร์ใช่ไหมใช่ครับถ้าเรามีความสุขกับการตื่นไปแล้วอ๋อเราชอบงานแบบนี้จังเจอเพื่อนแบบนี้ดีจังเลยใช่ไม่ได้ประชดขอให้ทุกคนเจอสภาพแวดล้อมนั้นฮะสาธุสาธุนะเพราะว่าจริงๆเราก็น่าจะเป็นทางที่ดีให้เรามีความสุขเถอะใช่ครับในแต่ละวันนะคะเริ่มต้นด้วยความสุขกันต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเอิญค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ดัชนีมวลกายสำหรับคนไทยอยู่ที่ตัวเลขอะไรจึงจะปลอดภัยไม่กลายเป็นโรคอ้วนส่วนโรคอ้วนทุพพลภาพเสี่ยงอะไรบ้างนายแพทย์เสถียรพงษ์จันทวิบูลย์จากโรงพยาบาลราชวิถีมาเล่าให้ฟังครับจริงๆโรคอ้วนเนี่ยถ้านิยามจริงๆก็คือเป็นภาวะที่ร่างกายเนี่ยมีภาวะไขมันสะสมมากผิดปกตินะครับซึ่งมันจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันพอกตับโรคหยุดหายใจขาดนอนหลับหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะเพิ่มโอกาสในการเป็นมะเร็งต่างๆเช่นมะเร็งเต้านมรวมถึงมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการที่จะบอกเป็นโรคอ้วนเนี่ยเราอาจจะใช้เรื่องของค่าดัชนีมวลกายในการวัดดูนะครับโดยปกติค่าดัชนีมวลกายเนี่ยเราจะใช้เป็นค่าน้ำหนักเป็นกิโลกรัมนะครับหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2นะครับซึ่งปกติเราจะใช้เกณฑ์ในคนเอเชียเนี่ยอย่างคนไทยเราเนี่ยครับก็ควรจะอยู่ประมาณสัก18 ถึง 22.9 หรือไม่เกิน23นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเกิน23 ถึง 25เนี่ยครับก็จะถือว่าเป็นน้ำหนักเกินแต่การที่จะบอกว่าเป็นโรคอ้วนเนี่ยก็คือเราใช้ค่าดัชนีมวลกายที่เกิน25ขึ้นไปครับแต่ว่าค่าดัชนีมวลกายเนี่ยจะมันคือแค่ง่ายมันคือเป็นการดูสัดส่วนระหว่างน้ำหนักกับส่วนสูงของเรายิ่งเราน้ำหนักมากส่วนสูงน้อยอย่างเงี้ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนจริงๆมีอีกเทอมนึงที่อยากจะบอกเป็นเทอมเขาเรียกว่าเป็นโรคอ้วนอันตรายหรือว่าโรคอ้วนทุพพลภาพกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ดัชนีมวลกายมากกว่า30ซึ่งคำว่าโรคอ้วนอันตรายเนี่ยหมายความว่านอกจากจะเป็นโรคอ้วนเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันตรายเนี่ยคือมีผลกับคุณภาพชีวิตมีผลกับอายุไขมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆเยอะคนปกติแล้วก็อายุสั้นกว่าคนทั่วไป This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.